clouds pass, the skies are clear. การคูณจำนวนเต็มใช้เป็นตัวอย่างเลยจงหาผลคูณของ5คูณด้วย4 5คูณด้วย4การพิจารณานั้นให้นำค่าสมบูรณ์คูณกัน5 4เท่าไหร่5 4 20ใช้ค่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องพิจารณาเครื่องหมายเลยเพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาที่ระยะค่าสมบูรณ์ก็คือการนับช่วงความห่างถูกไหมคะกลายเป็น5คูณ4ค่าสมบูรณ์คูณกันได้20ผลของการคูณจะเป็นจำนวนบวกการคูณที่ตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวคูณก็เป็นเต็มบวกผลคูณจะออกมาเป็นเต็มบวกนำค่าสมบูรณ์คูณกันผลลัพธ์เป็นค่าบวกเป็นเต็มบวกนั่นเองเพราะนั้นเวลานำค่าสมบูรณ์คูณกันนักเรียนก็จะใช้สูตรการคูณใช้สูตรการคูณสรุปการคูณจำนวนเต็มใช้ตัวอย่างการคูณตัวตั้งเต็มบวกตัวคูณเต็มบวกนำค่าสมบูรณ์คูณกันผลลัพธ์เป็นบวกผลลัพธ์เป็นบวกนะคะการคูณจำนวนเต็มตัวอย่างที่สองเลยตัวอย่างนี้เสร็จไหมคะจงหาผลคูณเขียนเป็นข้อหนึ่งก็ได้5คูณ4คูณการนำค่าสมบูรณ์คูณนะคะเน้นตัวต่อไปการคูณจำนวนเต็มนั่นแหละเปลี่ยนโจทย์เป็นตัวตั้งเต็มลบตัวคูณเต็มบวกวิธีคิดเหมือนกันค่าสมบูรณ์คูณกันค่าสมบูรณ์ตัวตั้ง3ค่าสมบูรณ์ตัวคูณ6เพราะฉะนั้นท่องสูตรการคูณ3คูณ6ได้18นำค่าสมบูรณ์คูณกันใช้พื้นฐานการคูณใช้สูตรการคูณปกติของนักเรียนค่าสมบูรณ์ตัวตั้งเป็น3ค่าสมบูรณ์ตัวคูณเป็น6คูณกันแล้วได้18ค่าสมบูรณ์คูณกันผลลัพธ์เป็นลบค่ะตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวคูณเป็นเต็มบวกผลคูณเป็น โทษค่ะ ขอโทษนะคะนักเรียนตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวคูณเป็นเต็มบวกนักเรียนนำค่าสมบูรณ์คูณกันตัวตั้งค่าสมบูรณ์เป็น3ตัวคูณค่าสมบูรณ์เป็น6คูณกันได้18ผลที่ได้ค่าสมบูรณ์ที่คูณออกมาเป็นค่าลบพิจารณาเหมือนลบ3บวกกัน8ตัวไอ้ขอโทษค่ะ6ตัวนั่นเองนะคะต่อไปเอาอีกตัวอย่างที่3ครูให้ตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวคูณเป็นเต็มลบทำเหมือนกันในการคำนวณค่าสมบูรณ์คูณกันค่าสมบูรณ์ตัวตั้งเป็น4ค่าสมบูรณ์ตัวคูณเป็น9ใช้สูตรการคูณเลย4 9 9 4 4 9เท่าไหร่คะ36ค่าสมบูรณ์คูณกันได้36ค่าสมบูรณ์หลังจากคูณแล้วพิจารณาด้วยเป็นลบ
มองเหมือนกันได้นะคะตรงนี้จะบอกว่า4คูณกันขอโทษค่ะ4บวกกันลบ9ตัวไม่ใช่นะก็จะมองในรูปค่าสมบูรณ์4บวกกันลบ9ตัวไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะเกิดในกรณีของบวกกัน9ตัวแต่ในทิศทางตรงข้ามกับค่าเดิมนะในทิศทางตรงข้ามกับค่าเดิมนั่นเองเหมือนครูบอกเป็นหนี้นั่นแหละลักษณะเดียวกันนะคะเพราะมันนับไปทางขวาค่าบวกไม่ได้นั่นคือเป็นการเพิ่มทางใดทางหนึ่งมันก็จะไปเพิ่มอีกทางหนึ่งแทนนั่นเองนะคะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งอยู่ในรูปตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวคูณก็เป็นเต็มลบวิธีการคำนวณเหมือนกันนำค่าสมบูรณ์คูณกันค่าสมบูรณ์ตัวตั้งเป็นค่าสมบูรณ์ตัวตั้ง5ค่าสมบูรณ์ตัวคูณ7นักเรียนก็ท่องสูตรการคูณที่ใช้พื้นฐานเดิมนั่นแหละเพราะว่าไม่มีสูตรการคูณจำนวนลบ5 1ลบ5ลบ5 2ลบ10อะไรงี้ไม่ใช่ไม่ท่องใหม่นะคะก็ใช้ตัวเดิมก็ลบ5ค่าสมบูรณ์เป็น5คูณกับลบ7ค่าสมบูรณ์เป็น7ก็คูณ5คูณ7 7 5 5 735ค่าสมบูรณ์คูณกัน35เป็นบวกใช่แล้วตัวนี้ก็เหมือนลบ5บวกกัน7ตัวนะคะแล้วในทิศตรงข้ามนั่นเองถ้ากรณีการคูณด้วยจำนวนเต็มลบเป็นการเพิ่มทางอย่างที่ครูว่าไม่สามารถนับตัวได้นะเพราะฉะนั้นก็จะมองในค่าที่เป็นทิศทางตรงข้ามที่เกิดนะคะเวลาพิจารณาค่านะคะนี่คือตุ๊กตา4ตัวตัวอย่าง4ตัวนี้จะใช้ไว้เป็นรูปแบบนะเพราะว่าครูใช้เป็นตัวอย่างครูใช้เป็นตัวเลขซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นๆได้แต่วิธีการดำเนินการคิดก็จะเหมือนกันนะวิธีการคิดก็เหมือนกันนั่นคือนักเรียนใช้พื้นฐานการหาจากสูตรการคูณเหมือนกันเพราะจะคิดที่ค่าสมบูรณ์เมื่อคิดที่ค่าสมบูรณ์ท่องสูตรการคูณตัวเดิมแล้วค่อยมาพิจารณาว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบผลที่ได้จากการคิดค่าสมบูรณ์เป็นค่าสมบูรณ์ของจำนวนบวกหรือจำนวนลบนั่นเองนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของจำนวนเต็มเป็นบวกนะครูเพิ่มลูกศรค่าครบในเรื่องของการมองจำนวนเต็มเราจะได้ว่าจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นเต็มบวกเต็มลบหรือเต็มศูนย์มีสมบัติการสลับที่การคูณนะคะนั่นคือ3คูณลบ2ลบ2คูณ3เหมือนกันเป็นความหมายเดียวกันลบ5คูณกับลบ7หรือลบ7คูณกับลบ5เพราะนักเรียนจะคิดที่ค่าสมบูรณ์เหมือนกันถูกไหมคะแล้วก็มาพิจารณาค่าว่าค่าสมบูรณ์ที่ได้เป็นของบวกหรือลบเพราะนั้นครูก็จะให้อยู่ในรูปที่มองด้วยนะคะเหมือนกันนะให้มาเป็นแบบยืนยันการคิดคำนวณนั่นเองหรือเต็มลบทั้งคู่ก็จะเท่ากับ6 3คูณ2เท่ากับ2คูณ3แล้วก็เท่ากับ6ผลเดียวกัน3คูณลบ2หรือให้ลบ2คูณ3ก็จะมีค่าเดียวกันเป็นลบ6นะคะมีค่าเท่ากันหรือเต็มลบทั้งคู่ลบ3คูณลบ2ก็จะเท่ากับลบ2คูณด้วยลบ3จะเท่ากับ6เพราะฉะนั้นในเรื่องของจำนวนเต็มจะมีสมบัติการสลับที่การคูณมีสมบัติการสลับที่การคูณเอาละทีนี้พอคิดคำนวณได้ก็จะไปพิจารณาแบบฝึกแบบฝึกการคูณอยู่ในหน้า44นะคะแบบฝึกการคูณอยู่ในหน้า44นักเรียนเปิดไปดูหนังสือในหน้า44ใช้โจทย์ของหนังสือก่อนนะคะสรุปมีสมบัติการสลับที่การคูณไว้นะคะ